ผมใส่เบ็ดไว้ล้างนี่ครับที่เขาเอาไปสับเอียงวะมันหลักหดป้าไหลกันโอ้ยโอ้มันนี่แปลกวะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันยี่ห้อเขาโจ๊กเอานี่มันถึงป้าไหลไงครับมันนี่เขาใส่ไว้ซิกเลยมาเบิ่งหลังนี่ครับเบ็ดเสียสามหลังติดแล้วครับโอ้หลังนี่เสียตึงๆอยู่คือบ่น่าจะอยู่นี่เด้อหากินบ่ซื้อสารบ่ด้วยเอาอยู่ๆน่าจะอยู่บ่อยู่บ่อยู่ครับเพราะว่ามันหลุดออกแปลวเย็นหลังนี่บ่อยู่เบ็ดเบอร์หน่อยครับบ่อยู่กำลังนี่เดี๋ยวฮะเบ็ดกลับมาเบอร์14มาใส่ครับเอาเบอร์ล่างนี้ครับถือปอนอนหลังที่เขาบ่เห็นนี่แหละครับอยู่บ่ล่ะก็ยังเสียตึงๆเดี๋ยวไงตอนจากหลังยังดีตอนเสาร์นักเอาเอียนตัวครับทางเอียนเห็นไหมพี่น้องนั่นคือคิวโอ้ใครเนี่ยครับนี่ยินตัวบุคคลใหญ่ปานใดครับนี่มันหมานครับถึงกระสอบครับเบียดผมบิดตำบักหลายหลังเหลืออยู่3หลังขอรอครับนอนติดจนละกล้ามไปหมดเลยหาบ้านกาต้นตะเซาครับตัวบ่อใหญ่ครับตัวมันหมานนะครับน้องพี่น้องนี่นะครับเสียอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยน้องผมเบิ่งห้อยคอจกเอาครับมาผมใส่ถือเขาหลักไปแล้วจะแม่นน้องผมเจ้าน้องหากินง่ายบ่ดอกผู้นึงใส่ไว้ผู้นึงมาย่าเบ้าเพิ่นเห็นล่ะครับห้อยโจกเบิ่งหลังข้างหน้าก่อนครับมีห้อยคนยางไปสิเรือบ่น้อนี่แม่นน้อเฮ็ดบาปเป็นเวรกันบ่ดอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยหลังนี้เฮงนักเก่าครับพุ่นบักใหญ่เลยนี่หลังนี้ฮู้ต้มแขนเลยครับพุ่นเห็นบ่ห้อยเขาเอาครับนั่นนี่เอียนหูอยู่นี่ครับเบิ่งเขาโจกเอาเขาลงไปโจกเอาเห็นป่ะแค่แมนบ้านเฮาเนาะหาอยู่หากินบ่ซื้อสัตว์ปลดดอกกว่าสิได้แต่ละโต้กับเอียนให้พี่น้องเบิ่งครับต้องย่างหาหูด้วยครับมันเป็นว่าง่ายๆสัตว์หนึ่งมีบ่กี่โต้เองจริงล่ะเสีย3หลังสอนเลยงดหลายบ่เป็นหยังครับแต่เฮาก็ยังหมานอยู่ตัวนึงครับนี่มันยามเช้าครับนี่ตัวนึงครับโชคดีโชคดีหลังที่เขาบ่เห็นนะครับหลังที่ใส่เนียนๆต่อไปนี่คือสิใส่แบบเนียนๆได้จังหน่อยที่สุดก็ลอยตามครับเบิ่งกี่ล่ะหลักเสียไป3หลังสอนเลยครับ3หลังนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆนั่นนะครับหูต้มแขนนั่นน่ะครับหลังแรกก็ถูกลักมาหลังที่2นี่ก็บ่ยังหลังที่3ก็ถูกตัวใหญ่อีกบัดนี้ลูดเซตเข้าซ้ําเสียความรู้สึกนิดนึงนะครับโมเมนต์นิดนึงล่ะเสียความรู้สึกหลายเติบบ่น่าเฮ็ดกันหรอกครับก็หูอยู่ว่าผมมาหาใส่เบ็ดเอียนอยู่ครับเฮ้อบ่ยากครับคนเฮาอยู่ดีจิตสามัญสำนึกของคนหรอกครับป่ะกับบ้านนี่ก็ครับสำหรับคลินิกเพิ่นมักลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอลางซอยน้ำเนินพี่น้องเด้อกำลังใจทุกอย่างได้มาจากพี่น้องแล้วครับที่ซอยเชียร์ซอยไลค์แชร์ให้เจอเหตุการณ์แบบจังซี่ผมบางเทื่อครับ
มันก็เสียความรู้สึกนะครับอยากให้พี่น้องได้เบิ่งเอี้ยนอย่างเพราะว่าผมมีเมนูสิเฮ็ดแซ่บๆให้พี่น้องเบิ่งอยู่นะครับบ่เป็นหยังครับถือว่าแบ่งกันไปครับอะยังไปกินหยังหลายครับมา ยิ้มสู่ต่อไปครับเอ้ย